็นภาพรวมก่อนนะครับว่าสาเหตุของปัญหาในการเลี้ยงลูกในปัจจุบันมีจากอะไรบ้างซึ่งปกติหมอก็จะบอกว่ามีอยู่สักประมาณ4อย่างเท่านั้นแหละ1ก็คือวิธีการเลี้ยงลูกที่อาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยนะจะต้องสังเกตว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กเล็กๆที่เป็นเจเนอเรชัน Z และ Alpha เนี่ยถูกเลี้ยงโดยคนเจเนอเรชัน Y ซึ่งเติบโตมากับเทคโนโลยีคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนกลุ่มที่อดทนรอคอยไม่ค่อยได้ใช้เงินแก้ปัญหาแล้วก็หาเทคโนโลยีดีเพนเดนต์คือพึ่งกับแบบโลกโซเชียลพึ่งข้อมูลที่อะไรก็ตามที่หยิบจับหาง่ายและใช้เครื่องมือแทนความคือการลงมือด้วยทำด้วยตัวเองนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยังอดทนรอคอยอะไรไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือแทนที่จะใช้การลงมือด้วย1สมอง2มือของเราในการเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่เนี่ยเพราะลงมือเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้ได้ดีขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในสมัยนี้มันก็เลยมีปัญหาตามมาอันดับที่2เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีกับ Wi-Fi มันแรงทุกวันนี้นะฮะนะ Wi-Fi มันแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าสนใจมันดึงสมาธินะฮะแล้วก็ดึงความจดจ่อของเด็กเนี่ยออกจากสิ่งที่ควรจะได้เล่นตามวัยไปนั่งมองหน้าจอซึ่งเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เปลี่ยนปกติหมอจะบอกเสมอเวลาไปพูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูกว่าคนเรามันมีต้นทุนชีวิตอยู่5อย่างเท่านั้นเองนะท่านิ้วโป้งอันนี้ปรับมาจากอาจารย์สุริยะเดลนะครับของโรงพยาบาลเด็กนะครับต้นทุนชีวิตของเด็กมีอยู่5อย่างก็คือ1ตัวเด็กเองคือสมองส่วนดิบเลยฮะสมองส่วนที่เป็นสมองส่วนอารมณ์ความอยากนะครับทั้งหมดนี้จะถูกล้อมรอบด้วย 3-4 อย่างนะครับก็คือครอบครัวโรงเรียนนะเพื่อนแล้วก็สังคมทั้ง4อย่างนี้จะค่อยๆรวบกันมาจนกระทั่งได้สิ่งที่เรียกว่าถ้ารวบแน่นดีเขาจะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็น power of self คือพลังแห่งตัวตนซึ่งอยู่รอดได้ในอนาคตอันไกลณปัจจุบันนี้ทั้ง4อย่างมันถูกเปลี่ยนไปหมดเลยครอบครัวณปัจจุบันก็เป็นครอบครัวจากครอบครัวเชิงขยายที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเยอะๆนะครับเลี้ยงบ้านนี้ข้างบ้านก็มาช่วยเลี้ยงด้วยณปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวพ่อแม่ไปทำงานต้องไปฝากคนอื่นเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับสังคมเราก็เปลี่ยนนะครับนะโรงเรียนนะไม่เปลี่ยนเลย 20-30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอันนี้ก็แปลกเนาะซึ่งควรจะเปลี่ยนนะฮะนะก็ไม่เปลี่ยนเลยนะฮะก็ยังคงทำหน้าที่เป็นโรงงานในการ copy paste นะเพื่อสร้างคนคนหนึ่งให้เป็นโรบอทในการติ๊กข้อสอบให้ผ่านแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยได้นะฮะนะแล้วก็พูดถึงไหนแล้วนะลืมสังคมณปัจจุบันเนี่ยก็ถูกโยกออกจากสังคมที่เป็นเรียลิตี้ที่เป็นสังคมชีวิตจริงเข้าสู่สังคมไซเบอร์ซึ่งเป็นสังคมแบบเชิงแบบอุปมาอุไมยแบบไปอยู่ในสังคมออนไลน์ซึ่งใครก็ไม่รู้ก็ตั้งเยอะถูกไหมครับเด็กเราก็ถ้าพื้นฐานไม่ดีก็ถูกล่อลวงได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ power of self จะเกิดขึ้นได้ต้อง4อย่างนี้มันต้องแน่นถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แน่นอีกที่เหลือต้องแน่นเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่จะต้องแน่นให้ได้แล้วเราสามารถทำได้เองคือครอบครัวเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าอันหนึ่งเนี่ยที่อยากจะฝากพ่อแม่นะคะก็คือเวลาเลี้ยงลูกจริงๆอ่ะอย่ามุ่งพัฒนาลูกมุ่งพัฒนาตัวเรานี่แหละการเลี้ยงลูกเนี่ยนะคือการแบบการพัฒนาตัวเองขั้นสูงเพราะว่าต้องพัฒนาทางด้านการมีสติพัฒนาความรู้พัฒนาการเป็นคนที่ดีขึ้นน่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยเด็กเขาจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราสอนเขาอะแต่เขาจะเป็นอย่างที่เราเป็นคุณหมอคะทำไมลูกมันใจร้อนรอคอยไม่ได้แต่แม่นี่ดูรอไม่เป็นเลยหมอยังไม่ทันอ้าปากตอบก็มาละอีก 3-4 คำถามอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็ฝึกตัวเองเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็หาความรู้เพราะหมอพูดจริงๆว่าสำหรับตัวหมอเองนะคะการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยหมอรู้สึกว่านี่เป็นคำตอบที่หมอโชคดีมากๆที่ในชีวิตหมอได้เจอแล้วหมอรู้สึกว่านี่คือโชคดีของลูกมากๆที่เขาได้มีแม่คนหนึ่งที่รู้ความรู้เหล่านี้เพราะมันเป็นความรู้ที่อธิบายได้โดยวิทยาศาสตร์สมองของมนุษย์จริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เราพูดกันมาว่ารักวัยผูกแล้วลูกให้ตีโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรคือหลักอะไรคือสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่การเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยว่าทำไมสมองของมนุษย์เนี่ยมันถึงได้ตอบสนองต่อวิธีการดีๆได้ดีกว่าวิธีการลบๆซึ่งมันจะตอบคำถามเราได้เลยว่าทำไมลูกเราถึงก้าวร้าวทำไมลูกเราถึงเป็นเด็กกลัวอะไรไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นทำไมลูกเราถึงเป็นเด็กแบบยอมหงอใครทำอะไรก็ทำ
พราะสมองมันเป็นแบบนั้นเมื่อเขาอยู่ในความในที่ที่ไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณถูกกระตุ้นเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยมันจะคิดแต่สู้หนีหรือยอมแต่ก่อนเนี่ยความไม่ปลอดภัยของมนุษย์ถ้ำก็คือสัตว์ป่าเห็นไหมคะมันทำให้เราต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเสือลายพาดกรอันนี้เป็นพันธุ์ไหนอะไรเงี้ยมันคิดได้อย่างเดียวว่าจะสู้เสือตัวนี้จะหนีมันหรือจะยอมนอนตายไปปัจจุบันเนี้ยสัตว์ร้ายของเด็กคือใครคะพ่อแม่กับครูที่โรงเรียน ไม่เพราะมันทำให้เข้าตัวทุกคนเลยนะคะตลอดเวลาไงเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ขู่เดี๋ยวก็ตำหนิเดี๋ยวก็ทำให้รู้สึกว่าแบบมันเครียดอ่ะพอเครียดพอไม่ปลอดภัยเมื่อคิดแต่ว่าต้องสู้กลับต้องไม่ทำละหนีดีกว่ามาทำกันบ้านเนี่ยลูกทำไมแม่เรียกต้องนานไม่ทำมันไม่ได้กลัวกันบ้านมันกลัวคนคุมกันบ้านอยู่ที่ดูน่ากลัวมากที่เข้าไปแล้วรู้ว่าทุกครั้งฉันต้องโดนด่าฉันต้องเผชิญความรู้สึกแย่ฉันต้องรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนั้นก็ใช้วิธีหนีแม่ก็บอกว่าลูกไม่เอาเรื่องลูกไม่ยอมสู้ลูกให้ลองอะไรก็ไม่ทำอีกแบบนึงก็คือเด็กยอมเงื้อไม้ทีไรก็ยอมทำตามแล้วเราก็คิดว่าเห็นไหมตีก็ยังได้ผลแต่ว่าเวลาที่เรายอมอยู่เสมอเราจะพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเราไม่ได้เรื่องตัวเราสู้เขาไม่ได้เราไม่เก่งพอซึ่งนั่นนำมาซึ่งปัญหาความนับถือตัวเองที่ต่ำซึ่งความนับถือตัวเองคือเกาะป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของวัยรุ่นเด็กท้องหลายคนมาจากความนับถือตัวเองที่ไม่ดีค่ะงั้นก็เลี้ยงลูกให้รู้สึกอยู่กับเราแล้วปลอดภัยเขาจะได้เปิดสมองส่วนคิดแทนที่จะมุ่งแต่สมองส่วนสู้หนีหรือยอมอยู่ตลอดเวลาค่ะ